พิชามนโค่นสาวสหรัฐลิ่วรอบ2แบดปรินเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับนานาชาติปรินเซสสิริวัณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์ส2023พรินเซสสิริวัณวารีไทยแลนด์มาสเตอร์ส2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทัวร์นาเมนต์ระดับ BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติล่าสุดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์66เป็นการลงสนามแข่งขันในรอบเมนดรอรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ97ของโลกใช้เวลา41นาทีโหวตเอาชนะลอเรนซ์แลมมืออันดับ46ของโลกจากสหรัฐ 2-0 เกม 27-25 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จมิ้งสระบุรีแซงสาวอังกฤษการันตีสอยคิวหญิงมือหนึ่งของโลกแล้วมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยนักสอยคิวหญิงชาวไทยเจ้าของแชมป์โลก2022สร้างประวัติศาสตร์ก้าวขึ้นไปครองมือหนึ่งโลกหญิงซึ่งถือเป็นนักสอยคิวไทยคนแรกทั้งชายและหญิงที่สามารถทำได้มิ้งสระบุรีวัย23ปีคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปแล้ว2รายการคือ Women Masters 2022และ Belgian Women Open 2023พ่วงด้วยแชมป์คู่ผสมชิงแชมป์โลก2022ร่วมกับนีลโรเบิร์ตสันมือ4ของโลกชายจากออสเตรเลียอีก1รายการโดยในการแข่งขันสนุกเกอร์เอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมิ้งสระบุรีทำผลงานรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างสวยงามในกลุ่ม A โดยเริ่มจากไล่ต้อนแอกเนสคิมูระออสเตรเลีย 3-0 เฟรมตามด้วยถล่มไดแอนสปริงออสเตรเลีย 3-0 เฟรมและปูพรมกระซวกลินดาลาเรียออสเตรเลีย 3-0 เฟรมชนะรวด3เกมคว้าแชมป์กลุ่มแบบไม่เสียเฟรมกลุยทางเข้าสู่รอบ16คนชนะ7คันเล่นคู่แข่งจากนิวซีแลนด์ไปได้ 3-0 เฟรมเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างพลอยขอนแก่นพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์นักสอยคิวสาวไทยอีกคนหรือนาตาชาเชตานจากอินเดียในรอบ8คนสุดท้ายจากผลงานดังกล่าวทำให้มิ้งสระบุรีซึ่งรั้งอันดับ2ของโลกก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จะขยับแซงเรียนอีแวนจากอังกฤษขึ้นไปครองอันดับ1ของโลกเป็นที่แน่นอนแล้วโดยในอดีตนักสนุกเกอร์ชายที่อันดับโลกสูงสุดคือตองสิทธิ์ฉอยซึ่งเคยก้าวขึ้นอันดับ3ของโลกในฤดูกาลเสร็จ1994ส่วน1995มาแล้วสาวจีนฟอร์มฮอตทะลุก่อนรองบวชไทยแลนด์โอเพ่นการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA International Series Tournament WTA 250รายการ Thailand Open 2023 Presented by ES Thailand Open 2023 Presented byEA ณ เซ็นเตอร์คอร์ททรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566เป็นการชิงชัยรอบเมนดรอวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนจูหลินนักหวดสาวจีนมือ54ของโลกลงดวลแร็กเกตกับจางซูจองมือ149ของโลกจากเกาหลีใต้โดยที่ผ่านมาเคยพบกัน5ครั้งจางซูจองช
ชนะ3ครั้งและจูหลินชนะ2ครั้งส่วนการแข่งขันในแมตช์นี้จูหลินหวดในเกมเสิร์ฟของตัวเองได้แน่นอนกว่าและหวดรีเทิร์นโต้ลูกท้ายคอร์ตได้เฉียบขาดเอาชนะไปได้ 2-0 เซต 6-4 และ 7-6 ไทเบรก 8-6 ใช้เวลาการแข่งขัน2ชั่วโมง21นาทีทำให้จูหลินผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ8คนไปรอพบผู้ชนะระหว่างลินดาฟรูเวอร์โตว่ามือวาง8และมือ51ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กกับทามาร่าซีดานเซกมือ132ของโลกจากสโลวีเนียขณะที่ผลการแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบแรก16คู่ฮันซินยุนและเบธานีมาเทกแซนจีนสหรัฐอเมริกาชนะอิซันลินโบนาวองตูเบลเยียมและเอคาทรินายาซีนา 6-3 และ 7-5ด้านนาตาลิยาสเตฟานโนวิชนักหวดจากเซอร์เบียมือ220ของโลกได้ร่วมกิจกรรมเทนนิสคลินิกเดโมเดโดยวิลสันโดยมีคุณสุภาพรปรีเปรมผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าแบรนด์วิลสันร่วมด้วยกิจกรรมนี้จัดโดยซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันผู้ร่วมสนับสนุนศึก Thailand Open 2023 Presented by EAโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมฝึกทักษะการเล่นเทนนิสกับนักกีฬาระดับโลกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งทดสอบแร็กเก็ตทั้งหมด4รุ่นวิลสันแคลช V2 เหมาะกับการตีแบบ All Aroundวิลสันอันตรา V4 เหมาะกับสายพาวเวอร์วิลสันเบลด V8 เหมาะกับสายคอนโทรลและวิลสันดับเบิ้ลยูแลบเหมาะกับสายสปินชาวเน็ตเดือดแจ็คเกอรีนคนต้นเรื่องกลับลำเจอแซ่บปิ่นซีโฟเป็นนางเอกเมื่อไหร่ทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอยู่หลายวันหลังจากที่แจ็คเกอรีนผู้ประกาศข่าวชื่อดังออกมาบอกไว้ว่าตอนนี้มีข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมยังบอกไว้เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆพร้อมทั้งมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำเอาชาวเน็ตพุ่งเป้างานเข้าโยงไปที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อารยากับสามีน็อตวิสรุตซึ่งถูกโยงจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนเพราะฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟแต่ล่าสุดแจ็คเกอรีนออกมาเฉยแบบแหกโค้งว่าไม่ใช่คู่ที่เป็นข่าวแต่เป็นนักร้องสาวปิ่มซีโฟที่แฟนนักเตะแอบนอกใจงานนี้ทำเอาทัวร์ลงในโซเชียลของพิธีกรชื่อดังกล่าวว่าเป็นคนปล่อยข่าวบ้างก็บอกว่าพลิกลิ้นบางก็เข้ามาเมนแนวหยิกว่าแจ็คนี่แหละต้นเรื่องพลิกไปพลิกมาอยากได้ไรเอาแม่เป๋ไปเรื่องอื่นละเล่าเรื่องอื่นแทนผู้ชายรวยหล่อมากสามีนางเอกดังมากมากต้นเรื่องพูดแบบนี้เปล่าคะคนละเรื่องเลยนะเรื่องนี้เอียงซ้ายแสงนีออนลูกแฝดดาราระดับนางเอกดัง